กลายเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่ถูกอกถูกใจชาวโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อ Facebook ครูนุ๊กได้โพสต์คลิปรอดอหญิงขณะไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่กำลังดัดขนตาอย่างจริงจังขณะที่ครูฝึกเรียกรวมพลกันอยู่ซึ่งในคลิปสังเกตเพื่อนที่นั่งแถวหลังก็กำลังทาแป้งอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างต้องทำอย่างเร่งรีบเพราะมีเวลาน้อยนิดซึ่งหลังจากนั้นครูฝึกเรียกกอดคอเช็คความเรียบร้อยทั้งสองสาวจึงรีบเก็บเครื่องสำอางที่กำลังแต่งใส่กระเป๋าอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนั้นรอดอหญิงก็ได้รู้ตัวว่าโดนแอบถ่ายจึงได้พูดกลับไปแก้เขินว่าอาจารย์เดี๋ยวก็ดังหรอกพร้อมทั้งพากันหัวเราะชอบใจโดยทั้งนี้ครูนุ๊กยังได้โพสต์สั้นๆว่ามันจะมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งพร้อมแฮชแท็กภาคสนามเขาชนไก่66ซึ่งเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าโซเชียลแห่แสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่เอ็นดูในความน่ารักของเด็กนักเรียนรอดอหญิงคนนี้ต่างพากันแสดงความคิดเห็นกันล้นโซเชียลบางบอกว่ามันจะมีมากกว่าคนหนึ่งเสมอค่ะครูฝึกหนักไม่ว่าขอเวลาหนูเขียนคิ้วหน่อยนะครูน่ารักดังแล้วลูกน่ารักมากค่ะความสวยต้องมาก่อนเสมอขนตาหนูต้องเป๊ะนะคะครูทาแป้งทาลิปปกตินะแต่ถึงขั้นดัดขนตาเลยเหรอดีนะไม่ปัดมัสคาร่าด้วยจะตามรีวิวเลยค่ะคิดสภาพแดดอากาศเมืองไทยเอ็นดูรอดอหญิงก็อยากสวยก่อนค่ะครูมีความขนตางอนเด้งทุกขณะอย่าแผ่วแม้ยามต้องออกศึกและมีอีกความคิดเห็นที่เข้ามาเตือนว่าการฝึกอย่าทำตัวให้เด่นนักเพราะมันจะหนักกว่าเพื่อนเยอะทั้งนี้ครูนุ๊กยังได้รีวิวกระเป๋าสัมภาระของรอดอหญิงที่พกมาในการเข้าค่ายที่เขาชนไก่ด้วยซึ่งนอกจากจะได้เห็นกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัมภาระในกระเป๋าแบบแน่นๆแล้วยังล้นออกมานอกกระเป๋าก็คือเหล่าบรรดาตุ๊กตาที่รอดอหญิงพกมาด้วยมากมายหลากหลายสีสันจนครูนุ๊กเจ้าของคลิปถึงกับต้องแซวว่านี่เป็นค่ายฝึกหรือร้านขายตุ๊กตาพร้อมพาเดินดูเหล่าบรรดาตุ๊กตาที่สาวๆพกมาอย่างตื่นตาตื่นใจน่าโอเคเอาไปบ้านนะเออแต่มาดูกระเป๋าคือสิ่งที่สะดุดตาเนี่ยนี่น่าจะเป็นศูนย์รวมตุ๊กตาครับเต็มไปเบิดตกลงนี่คือค่ายฝึกหรือว่าร้านขายตุ๊กตาครับไปจัดการครับเขาถูกขามาลงบางเจ็ดโรงบางเดียนะอย่าไปลงอื่นนะครับลงบางเจ็ดโรงบางเดียวเสร็จแล้วก็มาเข้าแถวเติมน้ำใครจะเติมน้ำเติมใช่จ้ะกินขนมเก๋ดีครับเก๋ดีครับไปดูน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดพ่อหักครับกว่ารายการเลยนะอร่อยดังนั้นอยากได้อะไรเหมือนหมด